กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคลูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าดอกบัว1ดอกเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยกลีบก็เอาไปห่อรับประทานเป็นเมี่ยงได้ใบก็ยังเอาไปห่อเป็นอาหารทำข้าวห่อใบบัวได้สายบัวก็รับประทานได้นะถ้าคุณผู้ชมไม่อยากต้มกะทิปลาทูเอามายำก็อร่อยนะคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่านอกจากนี้นะถ้าพายเรือไปในบึงแล้วมีกอบัวอยู่อยากรู้ว่าน้ำลึกไหมคุณผู้ชมก็ดึงดอกบัวขึ้นมายาวแค่ไหนก็คือแค่นั้นละแสดงว่าน้ำลึกแค่นั้นนะคุณผู้ชมครับเอาละสายบัวอยู่นี่ลอกเยื่อออกอยากสบายใจก็ลวกน้ำร้อนทิ้งสักหนึ่งครั้งเพราะว่าน้ำในบึงที่ไม่มีการถ่ายเทบางทีอาจจะมีพยาธิหรืออาจจะมีอะไรที่ไม่สะอาดได้คุณผู้ชมลวกน้ำร้อนจัดๆซะก่อนแต่มันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยกรอบอย่างที่เราต้องการแต่ก็ปลอดภัยนะคุณผู้ชมครับเอาละเราลงมือยำสายบัวตำรับแบบที่จะแนะนำคุณผู้ชมวันนี้นะเปรี้ยวสักนิดหนึ่งได้ไหมใส่ก่อนเลยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาเนเจอร์เทสเดี๋ยวนี้ก็แม่มายืนขยำมะขามแกะเม็ดออกแล้วก็มากรองเอาเสี้ยนออกอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วนะซื้อแบบนี้ทุกครั้งที่ตัดซองเปรี้ยวเท่ากันทุกครั้งคุณผู้ชมโอ้ยเราชอบเปรี้ยวเราก็จะใส่เยอะหน่อยโอ้นี่เปรี้ยวนะซองนี้แกงส้มได้หม้อหนึ่งนะจะบอกให้พอใส่มะขามเปียกลงไปเสร็จเรียบร้อยปกติแล้วยำเนี่ยจะต้องครบรสนะคุณผู้ชมเค็มเราก็จะใส่น้ำปลาเผ็ดเราก็จะใส่พริกขี้หนูตอนนี้ก็มีเปรี้ยวมีเค็มแล้วก็มีเผ็ดสำหรับเรื่องของหวานเนี่ยบางคนบอกเนี่ยฉันก็กินอาหารแบบนี้ไม่ค่อยได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าหวานเป็นเหตุเพราะตำรับเนี่ยส่วนใหญ่มักจะหวานวันนี้ก็เลยอยากจะเรียนคุณผู้ชมว่าไม่ต้องกลัวแล้วต่อไปนี้อะไรก็ตามที่หวานหวานอันนี้แหละคุณผู้ชมจะช่วยคุณผู้ชมได้ถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการการควบคุมปริมาณน้ำตาลในร่างกายต้องแนะนำตัวนี้เลยคุณผู้ชมครับน้ำหวานคีโตเพื่อสุขภาพน้ำเชื่อมธรรมชาติตราสีสันนะคุณผู้ชมใส่ลงไปนิดเดียวก็หวานหวานแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่มีน้ำตาลเลยนะ 0% เลยคุณผู้ชมเพิ่มความหอมมันให้อร่อยนะคุณผู้ชมขาดไม่ได้เหมือนกันอัมพวากะทิแท้ 100% น้ำพริกเผาคุณผู้ชมคงต้องเลือกเอาเจ้าประจำที่เขาไม่หวานนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเรากำลังดูแลรักษาสุขภาพไม่ให้หวานมากจัดการคลุกเคล้าส่วนผสมของน้ำปรุงตรงนี้ให้เข้ากันพอน้ำปรุงยำเข้ากันดีเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูสับที่เราลวนไว้จนกระทั่งสุกกุ้งบางคนก็จะหยิบไว้แต่งหน้าโอ๊ยใส่ไปเถอะคุณผู้ชมมันจะได้เข้ากันดีกับน้ำปรุงยำนะคุณผู้ชมนะหมกหมกเอาไว้ผสมผสมเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่สายบัวที่เราลวกไว้ลงไปนะคุณผู้ชมคลุกเคล้าให้เข้ากันคุณผู้ชมสักครู่หนึ่งน้ำปรุงยำเราก็จะเข้าไปอยู่ในสายบัวก็จะดูฉ่ำน่ารับประทานนะคุณผู้ชมนะมะพร้าวจัดการคั่วซะใส่ไปหน่อยเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้าตัวที่สองก็เช่นเดียวกันใส่ไปหน่อยเดียวเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้าหอมแดงเจียวก็เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมใส่ลงไปให้มันมีกลิ่นนิดๆใส่ไปนิดหน่อยเดี๋ยวเหลือไว้ก็เอาไว้โรยหน้านะคุณผู้ชมนะคลุกเคล้าให้เข้ากันเอาล่ะพร้อมแล้วที่จะตักใส่จานนะคุณผู้ชมนะยำเนี่ยพอเสร็จแล้วต้องรับประทานเลยไม่ฉะนั้นจะเกิดอาการเซ็งนะคุณผู้ชมตักใส่จานถั่วลิสง
บอกแล้วเหลือไว้โรยหน้านิดๆพริกสงนี่เป็นเสน่ห์ของเมนูนี้นะคุณผู้ชมมะพร้าวคั่วใส่นิดหน่อยหอมแดงเจียวเจียวใหม่ๆนะคุณผู้ชมนะจะทำให้ตำรับนี้ดูน่ารับประทานสละแหน่สักช่อหนึ่งทิ้มลงไปพริกขี้หนูสักเม็ดหนึ่งวางไว้โอ้ยจานนี้เป็นร้อยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับอร่อยแบบนี้เราเรียกว่าอร่อยแบบทิปที่บ้านตัวเองนะคุณผู้ชมตำรับดีๆแบบนี้เอาไปทำที่บ้านสิคุณผู้ชมแล้วก็หานะครับตำรับสำหรับครอบครัวเก็บไว้ทุกคนจะได้มีความสุขในบ้านไงครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่นะครับวันจันทร์หน้าเวลา15:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับดูแลรักษาสุขภาพไปไหนมาไหนอย่าลืมนะก่อนออกจากบ้านแอลกอฮอล์และล้างมือนะครับสวัสดีครับนานามาพร้อมกับปลาทูนึ่ง1เข่งวันนี้เราจะเอาปลาทูมาจัดการทอดและแกะเอาแต่เนื้อมาทำยำขนมจีนปลาทูทอดกันนะครับคิดว่าจะทำน้ำพริกแบบคนใต้รับประทานกันก็คือน้ำพริกหยำนั่นเองค่ะโหบอกเลยนะมีไข่ต้มหรือมีไข่เค็มอีกสักหน่อยนี่ข้าวหมดหม้อหุงข้าวได้เลยล่ะไอ้เก๋เนี่ยเผ็ดนะรับประทานเสร็จปากจะเบิ่นเชียวกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ